ปากีสถานสถานการณ์ทางการเมืองดูจะเป็นเรื่องที่มีความวุ่นวายเป็นพิเศษหลังจากเมื่อวันเสาร์อดีตนายกรมนตรีอิมรานคารถูกสารตัดสินจำคุก3าปีในพศฐานชุดจริตคอร์รัปชันแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบจากการนำของขวัญของกำนันซึ่งได้รับมาในฐานะนายกมนตรีระหว่างดำรงตำแหน่งในช่วงปี2 0 1 8ถึง2022เนี่ยมูลค่า140ล้านรูปีปากีสถานหรือประมาณ17ล้านบาทไทยไปขายทอดตลาด โดยหลังจากมีคำตัดสินเนี่ยตำรวจก็เข้าไปรวบตัวในอิมรันคารถึงบ้านพักที่ลาฮอร์เลยนะครับก่อนที่จะควบคุมตัวในเรือนจำนอกกรุงอิสลามาบัดล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมออกมาเมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาประกาศตัดสิทธิ์ทางการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรันคารเป็นเวลา5ปีด้วยกันซึ่งจะทําให้ในคารไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้านะครับหลังจากที่เขาถูกถอดถอน จากการลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เหตุผลที่ตัดสิทธิทางการเมืองในขานว่าเป็นไปตามกฎหมายของปากีสถานครับที่ระบุว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้รับการพิพากษาจากศาลให้ได้รับบทลงโทษจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้นี่ถือได้ว่าเป็นความื่อนไหวครั้งสําคัญอีกครั้งของการเมืองปากีสถานเลยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเมืองในประเทศที่มีความวุ่นวาย มาตั้งแต่ในกานถูกอถอนออกจากการเป็นนายกรัมตีหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมีการประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งผู้สนับสนุนในขานไม่พอใจครับแล้วก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อสกัดอนาคตทางการเมืองของายขานต้องบอกแบบนี้นะครับว่านายอิมรานขานเป็นอดีตกัปตันทีมชาติริเกตของปากีสถานมีชื่อเสียงโด่งดังก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักการเมืองซึ่งก็ได้รับคะแนนนิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เป็นกลุ่มคนที่เบื่อในาการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลรุ่นก่นกอนๆซึ่งในตอนที่หาเสียงเนี่ยนะครับในขานก็ชูเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่ของปากีสถานมาเป็นนโยบายหลักทําให้เขาได้รับชัยชนะในที่สุดแต่ว่าหลังจากที่ได้รับตําแหน่งนายกนัฐมรีเส้นทางการเมืองของในคานต้องพูดว่าไม่ได้ราบรื่นมากนะครับเพราะว่ามีทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ปรากฏว่า รัฐบาลก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากมีเรื่องโควิด -19 และก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพด้วยโอ้โหอย่างที่รู้กันเลยนะครับกองทัพปากีสถานถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีบทบาททางการเมืองมาโดยตลอดนับตั้งแต่ได้รับเอกราชมาจากอังกฤษ โดยก่อนหน้านี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตอนที่ในขานยื่นผูกยื่นยติไม่ไว้วางใจก่อนก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยในขานเพิ่งจะมีประเด็นกับกองทัพแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารระดับสูงสร้างความไม่พอใจให้กับกองทัพเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็เป็นจุดแตกหักก็ว่าได้ระหว่างอิมรันขานกับกองทัพเนี่ยนะครับซึ่งในตอนนั้นคนก็มองว่าพอมันเป็นจุดแตกหักระหว่างกองทัพกับรัฐบาลของนายอิมรันขานเนี่ยมันก็เลยเหมือน พักฝ่ายค้านก็จะมาคว้าโอกาสและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งข้อกล่าวหาในคานเป็นร้อยคดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นประมาศสารทุจริตคอร์รัปชันรับสินบนหรือแม้กระทั่งข้อกล่าวหาว่าด้วยเรื่องของการก่อการร้ายโดยในคานแล้วก็พัก PTI ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดมาโดยตลอดกับขณะดเดียวกันก็มีความพยายามเรียกร้องให้ผู้สนับสน,นุนของเขาออกมาเดินขบวนเพื่อประท้วงรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ จนเกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่บานปลายกลายเป็นสถานการณ์รุนแรงมาตลอกขณะที่รัฐบาลปากีสถานซึ่งตอนนี้นําโดยนายกรัตรีชาบาัสชาริฟอดีตผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่มารับตําแหน่งหลังจากที่นายคานถูกขอดถอนก็ส่งสัญญาณออกมานะครับว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนที่จะครบวาระในวันที่12สสิงหาคมนี้โดยก่อนหน้าน,นี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าเขาอาจจะยุบสภาในวันนี้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรออกมา อย่างไรก็ตามก็ต้องมีเรื่องที่ต้องจับตาหลังการยุบสภานั่นแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาว่าการเลือกตั้งอาจจะไม่สามารถจัดได้ตามกําหนดภายใน90วันเพราะฝ่ายรัฐบาลมีการให้เหตุผลนะครับว่าเพิ่งจะมีการสํารวจสำมโนประชากรครั้งล่าสุดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมทําให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใช้เวลาในการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่ซึ่งอาจจะทําให้ไม่ทันเวลาครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้อง ชะลอการเลือกตั้งออกไปจริงเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลของนายกรัมตีชาลิฟจะต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นคําถามของอีกฝ่ายว่าไอ้ข้ออ้างว่าจัดการเลือกตั้งไม่ทัน90วันเพราะว่าเพิ่งมีการสํารวจสมัมนโนประชากรไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างในการประวิงเวลาให้รัฐบาลชุดปัจจุบันของปากีสถานเป็นรัฐบาลรักษาการ ต่อไปเรื่อยๆคุณคุณไหมครับการเมืองในประเทศปากีสถานดูจะมีหลายๆมุมที่อาจจะเหมือนการเมืองไทยวิบปร่าชวนคอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันยาวๆว่าด้วยเรื่องของการเมืองปากีสถานว่าสถานการณ์จะนำหน้าไปสู่จุดไหนต่อแล้วตกลงการเมืองที่บ้านเขาจะเหมือนการเมืองที่บ้านเราหรือไม่ นักข่าวท o เดยเพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r ริ i ินอลคอนเทนคุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลค n t เทนที่จะทําโดยสำนักข่าว Today สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today